ซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนี่ยนะมันก็มีความสำคัญต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อนะชนิดคำในภาษาไทยนะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งในพาร์ทแรกเนี้ยวันนี้พี่จะสอนเฉพาะประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยๆก่อนนะครับทีเนี้ยโดยการวันนี้นะน้องๆจะเห็นข้อสอบนะ10กว่าข้อที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบทุกๆปีเลยนะครับน้องๆที่อยู่ม .6 นะน้องๆที่อยู่ม .6 ที่กำลังจะนำไปใช้สอบในการสอบโอเน็ตก็ดีหรือการสอบปลายภาคก็ดีนะครับทีนี้เนี่ยในหัวข้อเนี่ยน้องๆฟังให้ดีนะชนิดคำในภาษาไทยเนี่ยนะครับน้องๆจำไว้เลยว่าเวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยนะเขาจะนะกรรมการที่ออกข้อสอบเนี่ยนะครับเขาจะคิดว่าน้องๆเนี่ยมีความรู้ดีอยู่แล้วในคำในภาษาไทยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะอันดับที่1เลยน้องๆต้องทราบว่าคำในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมดกี่ชนิด2น้อยไปจ้ะมีเท่าไหร่ครับ3 7เฉลยให้เลยอ่ะมีคำมี7ชนิดนะคำทั้ง7เนี่ยจริงๆตรงนี้น้องๆทุกคนเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วมีคำอะไรบ้างอ่ะนามมี1อ่ะนามสรรพนามกริยานามสรรพนามใช่ไหมครับมีกริยาแล้วมีอีกครับวิเศษนะบุพบทใช่ไหมครับมีสันธานนะมีสันธานและอุทานนะครับและอุทานทีเนี้ยอ่ะเรามาคุยกันนะเนื่องด้วยมันคำมันมีทั้งหมด7ชนิดแต่ถามว่าข้อสอบในแต่ละปีที่ออกเนี่ยออกประมาณ 1-2 ข้อใช่ไหมทั้งหมด7คำเนี่ยอาจจะออกอย่างมากที่สุดคือ3ข้อต่อ1ฉบับในแต่ละข้อสอบแต่ละชุดใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดน้องมานั่งอ่านทั้งหมดปวดหัวไหมจำไม่ไหวหรอกถูกป่ะเพราะน้องต้องไปอ่านวิชาอื่นด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษโอ้ท่องศัพท์มากมายฉะนั้นวิธีการทำข้อสอบของเราคือเราเจาะนะครับเราพยายามเจาะว่าหัวข้อไหนออกเยอะหัวข้อไหนออกน้อยหัวข้อไหนมาแน่แบบตัวเต็งเลยอ่ะนะอ่ะถ้าเต็งอันดับหนึ่งเลยคือ2อันนี้บุพบทกับสันธานออกตลอดถูกไหมออกตลอด10ล้านดอกจันเลยถูกไหมกริยามีบ้างเนี่ยจริงๆนะถ้าเด่นๆนะถ้าเก่งนะพี่ขอเก่ง4หัวข้อนะครับน้องๆที่กำลังชมอยู่นะนะลองจดเลยว่า4หัวข้อนี้คือ4หัวข้อที่น้องต้องแม่นนะต้องแม่นเพราะว่าโอกาสมาเยอะมากส่วนสรรพนามเนี่ยไม่ค่อยมาอาจจะมาบ้างแต่มาก็เด็กๆ ก็พอทำได้ถูกไหมวิเศษคือคำขยายใช่ไหมครับวิเศษคือคำขยายนะตรงนี้ไม่ค่อยยากอุทานคือคำแสดงอาการใช่ไหมเช่นการบอกอารมณ์ต่างๆนะอันนี้ก็ไม่ค่อยยากอันนี้ก็น่าน้องๆ น่าจะพอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันทีละหัวข้อกันนะอ่ะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะค่อยๆคิดไปทีละข้อน้องจะได้เห็นว่าข้อสอบมันออกยังไงนะมันมีมิติอย่างไรบ้างจะได้เตรียมตัวถูกอ่ะเรามาดูข้อ1เลยนะครับเรามาดูข้อ1เลยข้อ1โจทย์เขาถามน้องว่าคำว่าชื่อในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่นนะทำหน้าที่ถูกป่ะคีย์เวิร์ดคือคำว่าทำหน้าที่ใช่ไหมอ่ะพี่ขีดข้อสอบเขาจะไม่ได้ขีดมาแบบนี้นะน้องก็ต้องดูเองข้อสอบบางทีท่านในข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบฉบับจริงๆเลยนะมันก็จะพิมพ์เป็นตัวอักษรตัวหนามาให้ฉะนั้นเนี่ยน้องจะบอกว่าน้องอ่านไม่เจอเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะนะพยายามดูให้ดีทีนี้เรามาคุยกันก่อน
คำว่าชื่อมีความหมายไหมแปลว่าอะไรน้องชอบชื่อแปลว่าอะไรลูกแปลว่าชื่อนะคือคำที่ใช้เรียกสิ่งนี้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นคำว่าชื่อเนี่ยชื่อเป็นคำอะไรในภาษาไทยลูกชื่อเป็นคำอะไรครับเป็นคำนามอ่ะแต่พี่ขอเลคเชอร์แป๊บนึงนะอ่ะชื่อเป็นคำนามน้องฟังนะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดมาของเรื่องนามมาอยู่ในหน้ากระดาษเพียงหน้าเดียวน้องจะได้ทวนได้นามคือคำที่ใช้เรียกชื่อถูกไหมอ่ะน้องมองไปในห้องนี้นะมองไปมีอะไรเป็นนามบ้างทีวีรองเท้าปากกาอ่ะอันนี้เขาเรียกนามแบบไม่ได้ชี้เฉพาะถูกป่ะเขาเรียกนามทั่วไปถูกป่ะนามทั่วไปเขาเรียกสาอะไรสามัญนามอันนี้คือนามทั่วไปถูกป่ะนามทั่วไปอ่ะแล้วในกรณีที่2คำนามที่แบบบอกชื่อเฉพาะเช่นหนูชื่อนางสาวเลยลูกโอ๊ยอ่านยากจังเลยนางสาวจอมปลวกมีตั้งชื่อให้หนูใหม่ลูกนางสาวจอมปลวกนะอ่ะอันนี้คือชื่อเฉพาะของเธอถูกไหมนางสาวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวีอะไรวิสามานยานามนะวิสามานยานามถูกป่ะคือนามชี้เฉพาะเช่นสมมติอ่ะน้องคนนี้น้องผู้ชายสุดหล่อคนนี้มีนามว่าตาตานะพอไปนะน้องเขามีแฟนสาวชื่อว่าหมามุยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางน้องตาต้าและหมามุ้ยถูกไหมต่างเป็นชื่อเฉพาะถูกป่ะนะนั่นแหละก็คือเป็นวิสามานยนามนะมีคำว่าวิอยู่เข้ามานะอ่ะคำที่3คือคำนามบอกหมวดหมู่เขาเรียกว่าสมุหานามใช่ไหมครับเนี่ยบอกหมวดหมู่นะบอกหมวดหมู่บอกหมวดหมู่เช่นอะไรคือปกติเนี่ยถ้าสมุดน้องๆเรียกสมุดปากกาน้องเรียกเป็นแท่งถูกไหมด้ามดินสอแท่งปากกาด้ามถูกไหมสมุดเรียกเป็นเล่มกระดาษเรียกเป็นแผ่นถ้าแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าลักษณะถ้าอย่างนั้นเรียกลักษณะนามถูกไหมแต่ถ้าเป็นสมุหนามคือเราบอกทีละเยอะๆถูกไหมครับเช่นนักเรียนเนี้ยนักเรียนปกติเราเรียกเป็นคนถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าไปกันเยอะๆเช่นสมมติว่าเราไปทัศนศึกษากันนักเรียนเราก็จะเรียกเป็นอะไรได้บ้างกลุ่มแล้วมีอีกครับหมู่ได้ไหมหมู่คณะถูกป่ะแก๊งได้ไหมแก๊งนะฝูงเช่นสมมติกลุ่มน้องชอบกลุ่มน้องชอบมะม่วงของเรากลุ่มนางจะเรียกว่าฝูงนางฟ้าใช้โฟงหรือโขลงดีที่รักน้องชอบใช้อะไรโขลงก็ได้ถูกป่ะถ้าโขลงใช้กับช้างถูกป่ะนะมีอีกนิกายที่เคยออกข้อสอบนะบริษัทอ่ะถูกป่ะทีเนี้ยน้องๆฟังให้ดีคำเหล่านี้สมุหนามเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องจำแต่มันมีหลักสังเกตฟังให้ดีนะถ้าน้องจำทุกอย่างเข้าไปนะครับน้องจะเรียนหนังสือทุกอย่างจากความจำซึ่งมันเป็นการเรียนที่ล้มเหลวมากเลยถ้าน้องจำหมดทุกอย่างน้องไม่เจอคำไหนที่น้องไม่เคยจำมาน้องก็ทำข้อสอบไม่ได้แล้วใช่ไหมสมุหนามคือหลักการสังเกตคือมันจะนำหน้านามใช่ไหมครับมันจะนำหน้าคำนามนำหน้าคำนามนะแล้วมันจะบอกลักษณะที่แบบในปริมาณมากๆนะแต่ถ้าลักษณะนามเนี่ยมันจะตามหลังนามน้องๆสังเกตนะลักษณะนามเนี่ยจะตามหลังคำนามหรือจะตามหลังตัวเลขนะฮะจะตามหลังคำนามหรือตามหลังตัวเลขนะอ่ะนามสุดท้ายนะนามสุดท้ายคืออาการนามอาการนามถูกไหมถ้าอาการนามคือคำที่ขึ้นต้นนี่คำว่าการความการหรือความบวกกริยาก็ดีหรือคำวิเศษซึ่งนาน
ถามว่านานๆไหมก็พอมามีบ้างนะการหรือความบวกกริยาหรือวิเศษนะคืออาการนามนามบอกอาการนะครับถ้าเกิดเอาการความถ้าไม่ได้บวกกริยาหรือวิเศษผิดนะถ้าบวกนามไม่ได้นะถูกไหมข้อสอบเคยลูกเล่นของข้อสอบเคยเอามาหลอกอย่างนี้ลูกการไฟฟ้านี่ถูกป่ะไฟฟ้าเป็นคำอะไรครับเป็นนามถูกป่ะไม่ใช่กริยาหรือวิเศษไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่อาการนามเป็นมันจัดเป็นสามัญนามถูกป่ะแต่ถ้าสมมติพี่พูดตัวอย่างคำว่าการเดินเล่นให้พี่ยกตัวอย่างการเดินเล่นเดินเล่นเป็นกริยาถูกไหมถูกป่ะแสดงว่าการเดินเล่นเป็นคำอะไรอาการนามถูกป่ะระวังให้ดีข้อสอบเคยออกจุดอยู่แค่นี้นะอันนี้เก่งด้วยนะระวังออกข้อสอบด้วยนะนับให้ดีด้วยนะครับระวังจะโดนหลอกนะไม่ใช่น้องเห็นการความน้องนำหน้าน้องตอบเป็นนามหมดไม่ได้น้องต้องดูคำที่ตามหลังด้วยนะอ่ะทีนี้พี่กลับมาดูข้อสอบข้อเมื่อกี้นะคำว่าชื่อในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่นทีนี้เราต้องมาดูคำว่าหน้าที่น้องๆหน้าที่ของคำในที่อยู่ในแต่ละประโยคเนี่ยนะถ้าข้อสอบเขาถามคำว่าหน้าที่น้องๆต้องรู้ยังไงหน้าที่คือ1เป็นไม่ใช่นามโทษหน้าที่คือเป็นประธานไหมเป็นกริยาหรือเปล่าหรือเป็นกรรมถูกไหมครับว่าหน้าที่มันเป็นอะไรชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อในที่นี้ชื่อนั้นมีความสำคัญไหมคือมันทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกไหมครับทำหน้าที่เป็นประธานมันก็คือยังเป็นนามอยู่แหละถูกป่ะทำหน้าที่เป็นประธานชื่อนั้นสำคัญชะไหนแล้วน้องมาดูข้อ2ฉันอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรประโยคนี้มี2ประโยคประโยคที่1ฉันอยากรู้ถูกป่ะประโยคที่2คือเขาชื่ออะไรโดยน้องสังเกตโดยมีคำว่าเข้ามาว่าเนี่ยเป็นคำสันธานถูกป่ะมาเชื่อมประโยคว่านะครับเนี่ยเป็นคำสันธานนะทำหน้าที่เชื่อมประโยคนี่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคแสดงว่าฉันอยากรู้ประธานคือฉันกริยาคืออยากรู้ถูกป่ะอยากรู้เป็นกริยาของประโยคทีนี้แล้วเขาชื่ออะไรประธานคืออะไรครับเขากริยาคือชื่ออะไรถูกป่ะเหมือนเอาประโยคนี้ชื่อตรงนี้ลูกมันเอาคำนามฟังให้ดีนะข้อนี้รู้นิดนึงนะคำว่าชื่อตรงนี้เอาคำนามชื่อเป็นคำนามถูกไหมแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาเป็นคำอะไรเป็นกริยาถูกป่ะเพราะฉะนั้นชื่อตรงนี้เป็นกริยาของประโยคเข้าใจยังอ่ะดูข้อ3ชื่อเขาไม่มีความหมายชื่อเขาชื่อเป็นประธานถูกป่ะซึ่งมันก็คือเป็นนามด้วยถูกมั้ยลูกถูกมั้ยคะชื่อของมันก็คือนามน่ะเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นนามถูกมั้ยเป็นนามบางคนนิยมให้พระเนี่ยตั้งชื่อก็เป็นกรรมพอถูกตั้งถูกป่ะแต่ถามว่ากรรมตรงเนี้ยตามมันก็คือนามถูกไหมนามถูกป่ะแต่นามมันทำหน้าที่เป็นกรรมถูกไหมแต่มีข้อเดียวที่ต่างจากพวกคือข้อไหนข้อ2พอชื่อตรงเนี้ยมันเป็นกริยาแล้วถูกไหมคะมันไม่ใช่นามมันคือคำกริยาตรงนี้ทำหน้าที่เป็นภาพแสดงนะคะเป็นภาพแสดงนะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้น้องๆฟังให้ดีข้อสอบได้ไม่ได้อ่านโจทย์ให้ดีโจทย์ข้อนี้ถามคำว่าหน้าที่โอเคไหมโจทย์ข้อนี้เล่นคำว่าหน้าที่นะครับอ่ะดูข้อ2นี่มาแล้วข้อนี้ออกทุกปีเลยแต่คำมันจะเปลี่ยนไปนะ
เขาถามว่าคำทุกคำทุกคำในข้อใดใช้ลักษณะนามลักษณะนามต่างกับข้ออื่นลักษณะนามอ่ะรู้จักเน็กไทไหมเน็กไทเรียกเป็นอะไรเน็กไทอ่ะเส้นเชือกเส้นถูกไหมเชือกเส้นจริงๆเชือกมันจะเรียกเป็นม้วนก็ได้มันแล้วแต่ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ถูกไหมว่ามันถ้าสมมติน้องซื้อเยอะเช่นสมมติซื้อเชือกฟางถูกป่ะมันก็คือเป็นม้วนถูกป่ะถ้าน้องซื้อเป็นลังก็ได้ถูกป่ะแล้วแต่ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ริบบิ้นกับผมริบบิ้นผมเส้นผมเนี่ยเส้นแน่นอนถูกป่ะริบบิ้นก็เส้นคลองกับถนนเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยสายถนนเนี่ยสายคลองก็สายคลองเส้นนี้ไม่มีถูกป่ะคลองสายแม่น้ำก็สายถูกไหมครับนะเข็มขัดกับไหมเรียกเป็นเส้นเพราะฉะนั้นข้อที่ต่างจากพวกคือข้อไหน3เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตนะครับน้องโอเน็ตของน้องม.6ถามว่าข้อสอบเขาไม่ได้ขุดคำยากมาถูกไหมเขาก็เอาคำที่น้องๆเจออยู่ในชีวิตประจำวันแหละแต่บางทีพวกเธอพูดกันแบบบางทีพวกเธอไม่ได้ใช้ลักษณะนามบางทีก็ใช้ลักษณะมั่วๆเช่นเน็กไทอะไรก็อันไว้ก่อนคืออันดูจะง่ายที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีจุดเนี้ยเขาทราบว่าเด็กๆพลาดบ่อยจึงนำมาออกข้อสอบนะครับอ่ะดูข้อถัดไปนี่ข้อนี้ยาวขึ้นหน่อยไหมคำนามทุกคำในข้อใดใช้คำลักษณะนามคำเดียวกันใช่ไหมครับคำเดียวกันออกทุกปีนะข้อนี้ยืนยันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเก่งเรื่องคำนามไม่ถูกน้องเก่งตามที่พี่ยกตัวอย่างมาให้เลยยังไงก็ออกแต่หากว่าออกคำไหนน้องๆไปน้องๆสามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ได้นะหนังสือที่ชื่อว่า ลักษณะนามบอกแหล่งข้อสอบกันเลยนะหนังสือที่ชื่อว่าลักษณะนามนะสำนักพิมพ์ของราชบัณฑิตนะครับไตยสถานนะราคาแพงมากนะต้องเก็บตังค์นานทีเดียวราคา25 บาทแต่นี่จะบอกว่าตอนนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้คือขาดตลาดมาถูกป่ะขาดตลาดมา นะคำนามในข้อใดใช้ลักษณะนามเดียวกันทั้งหมดอ่ะตะเกียงเรียกเป็นอะไรตะเกียงอัน ตะเกียงไม่ใช่นาฬิกาเรียกเป็นเรือนไม่ได้ตะเกียงรู้จักตะเกียงมั้ยตะเกียงนี่เป็นตะเกียงยังไม่ถูกเล่มนั่นเทียนไหมล่ะนั่นเทียนไหมคะน้องตะเกียงเรียกเป็นดวงถูกมากตะเกียงแปรอ่านเห็นไหมยังพูดไม่ทันขาดคำอะไรอะไรก็อ่านตะเกียงไม่ใช่แปรเรียกเป็นตัวตุ๊กตาเก่งมากคำนี้ยากมากเลยนะอ่ะโน้ตโน้ตสองมุกนี้ไม่ซื้อไม่ผ่านโน้ตทำไมเรียกเล่มอ่ะนั่นสมุดโน้ตตัวโน้ตไงตัวโน้ตอ่ะตัวไวโอลินไวโอลินคือเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้สีถูกไหมเรียกเป็นเรียกเป็นคันใช่ไหมกีตาร์ตัวนะกีตาร์เรียกตัวเกวียนน้องคนนี้ถนัดเลยเกวียนเนี่ยผ่านที่บ้านเล่มพลั่วคืออะไร
ใช่ไหมพลั่วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนอะเล่มฉมวกก็เล่มถูกป่ะนี่ระวังให้ดีนะพวกเนี้ยข้อเนี้ยพวกเนี้ยออกข้อสอบบ่อยพวกอย่างคำว่าจอบเสียมนะจอบเสียมพวกมีดพร้าพวกเนี้ยเรียกเป็นเล่มหมดเลยถูกป่ะห้ามเรียกอย่างอื่นห้ามเรียกคันหรือด้ามอะไรไม่ได้เขาให้ใช้คำว่าเล่มถูกป่ะน้องๆต้องยืดตามหนังสือเล่มนี้เพราะเล่มนี้เป็นเล่มที่ใช้ในการออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อนี้แหละมาแล้วแต่ดูข้อ4ข้อ4น่าสนใจนะปริญญาบัตรใบผิดกันหมดเรียกเป็นฉบับถูกไหมสนธิสัญญาฉบับสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกไหมฉบับพระราชสารเล่ม เห็นเป็นหนังสือหมดจริงๆเกือบถูกแต่น้องๆเห็นว่าพระราชสารพระราชสารมีพระราชขึ้นต้นด้วยคำว่าพระราชคำนี้ไม่ใช่คำนามสามัญนะแต่คำนี้เป็นคำนามราชาศัพท์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพระราชสารเราเรียกเป็นองค์เคยออกข้อสอบด้วยนะเรียกเป็นองค์ออกบ่อยเหมือนกันคำนี้ที่เคยออกคือออกคำนี้เคยออกคำว่าพระบรมมราโชวาทคำนี้เป็นคำนามราชาศัพท์แปลว่าอะไรคำสอนถูกป่ะแปลว่าโอวาทนะมาจากคำว่าพระบรมราช บรมราชสนธิกับคำว่าโอวาท ใช่ไหมครับคำนี้เรียกเป็นองค์ลักษณะนามเป็นองค์เหมือนกันนะระวังให้ดีคำนี้ที่เกี่ยวกับราชาศัพท์ให้น้องสังเกตไว้ด้วยต่อไปข้อที่4เห็นไหมน้องเห็นไหมโจทย์ลักษณะนามหมดเลยออกทุกปีประมาณปีหนึ่ง1ข้อยกเว้นบางปีมา2ข้อแต่ไม่ได้ยากเขาถามข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องนะน้องต้องดูว่าน้องคิดว่าเขาเล่นคำว่าอะไรข้อ1เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานได้ครบทุกข้อคำไหนคือลักษณะนามคำว่าข้อทุกคนฟังนะหลักการทำอย่าทำข้อสอบแบบหลับหูหลับตานะถูกป่ะนะนี่คำว่าข้อตอบแล้วข้อมันเป็นลักษณะนามของคำว่าอะไรในไตรโจทย์เงื่อนไขถูกไหมครับเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขมันใช้เป็นข้อได้ไหมเอ่ยเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ถูกข้อเงื่อนไขเรียกเป็นข้อถูกแล้วถูกไหมดูข้อ2นักวิชาการเด็กๆจำได้ไหมคำที่ขึ้นต้นในคำว่านักคำที่ขึ้นต้นในคำว่านักนะครับเป็นคำประสมเป็นคำประสมนักวิชาการเสนอข้อคิดเห็นไว้ในบทสรุปของรายงานหลายประการเนี่ยประการเป็นลักษณะนามของข้อคิดเห็นหลายประการถูกไหมข้อนี้ใช้ได้รัฐบาลมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขหลายเรื่องเลยเราทราบว่าประการกับเรื่องเป็นคำลักษณะนามเพราะเรารู้ว่ามันอยู่หลังคำว่าหลายหลายเป็นคำที่บอกจำนวนบอกจำนวนนะนี่ไงน้องๆดูนี่เรื่องเป็นคำลักษณะนามของคำว่าอะไรคำนามว่าอะไรรัฐบาลหลายเรื่องหรือว่าปัญหาหลายเรื่องปัญหาข้อนี้ใช้ได้แล้วดูข้อ4ข้อ4ผิดยังไงกรรมการก
ำลังพิจารณาคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด50บทแปลกๆเปล่าคำขวัญต้องเรียกเป็นคำขวัญเห็นไหมบางคนคิดไปไกลเลยเอ๊ะใช้คำไหนดีนะถูกป่ะคำขวัญเรียกเป็นคำขวัญแล้วถ้าบทน้องๆบทเราใช้กับอะไรกลอนคำประพันธ์ถูกไหมน้องๆเห็นนี่ไหมมันใช้ซ้ํากันเราเรียกว่าลักษณะนามซ้ําคําเดิมถูกป่ะลักษณะนามที่ซ้ําคําเดิมมีคําว่าอะไรบ้างที่เคยเจอที่มันใช้ลักษณะนามซ้ําคํามันเองคําว่าอะไรดีมั้งนี่คํานี้เคยออกข้อสอบออกข้อสอบคํานี้เคยออกข้อสอบชุมนุมนะเรียกเป็นชุมนุมนะหมายเลขโทรศัพท์นะหมายเลขโทรศัพท์เรียกเป็นหมายเลขถูกไหมโรงแรมอย่างเงี้ยเนี่ยคือใช้ลักษณะนามซ้ำคำเดิมถูกไหมใช้ลักษณะนามซ้ำคำของเขาเองจริงๆแล้วมีอีกเยอะมีคำว่ากล้องมีคำว่ากล้องใช่ไหมครับ คำพวกนี้นะแต่เวลาข้อสอบออกตรงนี้น้องไม่ต้องจำหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการหนึ่งคือหลักการที่อาศัยความคุ้นเคยถูกป่ะเพียงแต่ว่าน้องต้องอ่านหนังสือเยอะถามว่าถ้าให้น้องมานั่งอ่านหนังสือลักษณะนามทั้งเล่มทุกวันเบื่อไหมเบื่อถูกป่ะแค่อ่านหนังสือปกติทั่วไปก็เบื่อแล้วถูกป่ะเราต้องมาอ่านอะไรแบบนี้อีกนะอ่ะดูข้อถัดไปข้อ5นะอ่ะลองดูซิว่าเอ๊ะข้อไหนใช้ไม่ถูกข้อ1ถูกไหมอ่ะถามทีละคนมาอ่ะน้องต้าลองตอบข้อ1สิว่าข้อ1คำไหนคือลักษณะนามน้องสาวเป็นผู้หญิงสวยที่บ้านจึงมีกระจกเงาหลายบานไว้ส่องคำว่าอะไรอ่ะบานอ่ะแล้วบานใช้บานเป็นลักษณะนามของคำว่าอะไรกระจกเงาถูกไหมถูกข้อ2เขาเป็นคนความจำดีอาขยานกี่บทก็สามารถท่องจำได้หมดในเวลาไม่นานบทเป็นคำของอะไรอาขยานอาขยานคือคำประพันธ์มะถูกไหมที่เคยท่องบทอาขยานกันอะถูกไหมอ่ะเป็นนะคุณไปเที่ยวงานแสดงสินค้าเห็นไม้เท้าสวยๆช่วยซื้ออันใหม่มาฝากคุณปู่ด้วยเห็นคำว่าอะไรอันเป็นลักษณะนามของคำว่าไม้เท้าสวยๆเป็นขยายถูกไหมพยัญชนะข้อนี้ถูกต้องข้อ4ผิดยังไงข้อ4ข้อนี้ข้อสอบง่ายเนี่ยชิ้นเป็นลักษณะในเนี้ยเขาเจตนาจะให้เป็นลักษณะนามของคำว่าอะไรแล้วคำขวัญมันเรียกเป็นชิ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นนึกไม่ออกซ้ำคำเดิมจริงป่ะนึกไม่ออกซ้ำคำเดิมมหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคำขวัญเนื่องในวันสถาปนาใครจะส่งกี่คำขวัญก็ได้นะใครจะส่งกี่คำขวัญก็ได้อันนี้คือลักษณะนามซ้ำคำเดิมนะครับอีกข้อหนึ่งข้อ6ข้อใดใช้ ลักษณะนามไม่ถูกต้องไม้เรียวคุณปู่เหลาไม้เรียวไว้หลายกิ่งให้คุณปู่คงฟาดกันทั้งวันเลยถูกไหมคุณปู่ไม้เรียวเรียกเป็นอะไรอันในสนามเด็กเล่นไม้ลื่นชุดถูกไหมถูก
คือเป็นชุดเพราะมันต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีหลายส่วนมาประกอบกันถูกไหมครับวันจันทร์ไม้อัดนำไม้อัดคนละแผ่นพี่ชายเดินนับไม้หมอนไม้หมอนรถไฟท่อนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ไม่ถูกคือข้อ1นะเหล่าไม้เรียวหลายกิ่งแสดงว่าหลากต้องสนมากๆเออถัดไปดูข้อ7มาเปลี่ยนเรื่องแล้วข้อนี้นะมาดูหัวข้อที่7หัวข้อที่7เขาถามน้องๆว่าคำว่าถูกในข้อใดไม่ใช่กริยาแท้ของประโยคถ้าเกิดน้องต้องไปนั่งอ่านหนังสือว่าเฮ้ยกริยาคืออะไรอ่านทั้งหมดปวดหัวถูกป่ะแต่ถามว่าอันดับที่1ที่น้องต้องรู้จักก่อนคือถามว่าความหมายอ่ะน้องต้องทราบความหมายถูกไหมว่าความหมายของกริยาคืออะไรกริยาคือเอาง่ายๆนะไม่ต้องจดเลยคำแสดงอาการถูกไหมเช่นน้องๆตื่นนอนมาน้องๆมีกริยาอะไรบ้างตื่นนอนมาแล้วง่วงเหรอนะมีอะไรอาบน้ำยืนเดินกินถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกริยามันแบ่งเป็นข้อ1กริยาเราต้องพร้อมแม่นคำเหล่านี้บ้างกริยาสกรรมถูกไหมสกรรมคือกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับให้สมบูรณ์ขึ้นนะเช่นคำว่าอะไรกินเตะใช่ไหมอ่ะข้อ2ชื่อว่ากริยาอกรรมอกรรมคือเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะเช่นคำว่าเดินนอนนะอ่ะข้อ3ชื่อว่าวิ กะตัตถะกริยา วิกะตัตถะกริยานะกริยานี้คืออะไรกริยานี้คือกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มต้องอาศัยนะส่วนเติมเต็มกริยาเหล่านี้ก็ได้แก่พวกคำว่าอะไรเป็นที่เจอบ่อยๆนะอ่ะข้อ3เนี่ยอ่ะโยงวันนี้มีอะไรบ้างเป็น เหมือนคล้ายเท่าคือนะและมีข้อ4กริยาช่วยกริยานุเคราะห์นะทำหน้าที่มาช่วยกริยาแท้ถูกไหมทำหน้าที่มาช่วยเช่นคำว่าอะไรบ้างกำลังคงอาจน่าจะ นี่นะเนี่ยคำเหล่านี้จริงๆมีอีกเยอะถูกป่ะแต่จริงๆแล้ว มีเด็กบางคนบอกว่าเนี่ยพี่ครับหนูต้องมานั่งจำคำกริยานุเคราะห์ไหมไม่ต้องจำถูกป่ะไม่ต้องจำแต่น้องต้องมองประโยคให้เป็นถูกป่ะหลักการทำข้อสอบที่ถูกต้องและได้คะแนนเนี่ยคือน้องต้องมองให้ออกจำไว้เลยนะทุกคนจำไว้เลยนะทุกคนทำข้อสอบเนี่ยนะทุกคนต้องวิเคราะห์ให้ได้คือแยกออกมาให้ได้เลยนะนั่งมองให้ได้ว่ากรรมการเขาต้องการจะวัดอะไรถูกป่ะนี่คือการเอาชนะตัวเองและเอาชนะกรรมการด้วยกรรมการจะออกให้ยากแค่ไหนกลัวไหมบางคนทำห้ามกลัวถูกป่ะอุปสรรคมีไว้ทำไมเอาไว้พุ่งชนหรือเอาไว้หนีนะเอาไว้พุ่งชนถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยน้องดูโจทย์เลยถูกข้อใดไม่ใช่กริยาแท้อ่ะฟังให้ดีถ้าคำว่าถูกของคำว่ากริยาแท้คืออะไรถูกในกริยาแท้ถูกไม่ผิด ไม่ผิดนะถูกถ้าสมมติถูกก็คือเหมือนแบบเราไปถูกตัวคนอื่นอ่ะถูกป่ะมันเราไปถูกเหมือนเราไปจับถูกป่ะถูกหรือจับถ้าอย่างนั้นคือกริยาแท้ถูกป่ะนะแล้วดูข้อนี้ดิ
คำว่าถูกในข้อใดไม่ใช่กริยาแท้ของประโยคอย่ามาถูกตัวฉันนะเนี่ยอันนี้เป็นกริยาแท้ป่ะแท้มั้ยอ่ะแท้นะถูกนะคำว่าถูกในข้อใดไม่เดี๋ยวนะดูโจทย์นะไม่ใช่กริยาแท้ของประโยคนะไม่ถูกหรอกที่คิดอย่างนั้นไม่ถูกนะคำว่าไม่ถูกในข้อนี้อ่ะเหมือนแบบยกตัวอย่างแบบเธอไม่ถูกหรอกคือมันละประธานไว้ถูกป่ะเนี่ยมันละแบบเธอหรือคุณไม่ถูกหรอกที่คุณคิดอย่างนั้นถูกป่ะแสดงว่าเขาเอาถูกในกรณีเนี้ยถูกป่ะเขาเอาถูกในกรณีเนี้ยมาเป็นกริยาเหมือนที่เพื่อนบอกไม่ผิดถูกป่ะถูกก็คือไม่ผิดแต่ข้อนี้คือเธอทำไม่ถูกแต่ข้อนี้เขาไม่มีกริยานำหน้าเธอไม่ถูกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเธอคือประธานไม่ถูกคือกริยาถูกป่ะแต่เขาไม่ได้บอกกริยาอื่นแต่ถ้าบอกว่าแต่ถ้าพี่พูดว่าเขาทำถูกหรือเขาทำไม่ถูกอ่ะถ้าพี่บอกว่าเขาทำถูกเขาเป็นประธานทำเป็นกริยาแล้วถูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกตามหลังกริยานะถูกจะเป็นคำวิเศษเด็กๆจำไว้มั้ยวิเศษทำหน้าที่เกาะชาวบ้านเขาถูกป่ะเราใช้คำว่าขยายคำว่าขยายเป็นสุภาพเราจำยากเราจำว่าถูกทำหน้าที่เกาะชาวบ้านเขาเนี่ยเกาะเข้าไปวิเศษจะอยู่โดดๆไม่ได้ถูกป่ะวิเศษเป็นคำที่ขี้เหงาถูกป่ะต้องอยู่กับคนอื่นนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่ถูกตรงนี้มันไม่ได้เกาะอะไรเลยถูกไหมแสดงว่าไม่ถูกเป็นกริยาจริงๆอ่ะข้อนี้ใช่นะราคาถูกแล้วสำหรับของชิ้นนี้ราคาเนี่ยถูกก็คือกริยาก็คือที่เพื่อนบอกก็คือไม่แพงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกก็เป็นกริยาแท้ถูกไหมแต่น้องดูข้อนี้น้องดูข้อ4ข้อนี้แหละไม่ใช่กริยาแท้เขาถูกจับข้อหาเล่นการพนันน้องดูให้ดีถูกกับจับกริยาจริงๆคือคำว่าอะไรจับถูกป่ะกริยาจริงๆคือจับแต่ฟังให้ดีทำไมข้อนี้ถึงต้องมีคำว่าถูกเข้ามาถ้าพี่ตัดคำว่าจับถูกออกเขาจับข้อหาเล่นการพนันแบบนี้ไม่ได้เพราะแบบนี้คือเขาเป็นคนจับถูกไหมถ้าแบบนี้เขาเป็นประธานถูกป่ะอ่ะแต่ข้อนี้อ่ะแต่ข้อนี้อ่ะปึ๊บเอาใหม่ข้อนี้พี่ใส่คำว่าถูกเข้ามาการใส่ถูกเข้ามาเพื่อบ่งบอกว่าข้อนี้เป็นประโยคกรรมถูกป่ะข้อนี้เป็นประโยคกรรมเป็นประโยคกรรมเป็นประโยคที่เน้นบทกรรมเขาถูกจับในข้อหาเล่นการพนันทราบไหมใครจับโดยใครก็ไม่รู้แหละอ่ะโดยตำรวจถูกไหมเนี่ยข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลักการนะครับน้องๆมันมีหลักการคือนะมันมีหลักการคือคำว่าถูกเนี่ยคำว่าถูกเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยถ้าบวกเนี่ยต้องบวกกริยาในแง่ลบนะคำว่าถูกเนี่ยเวลาบวกเนี่ยเราจะบวกกริยาในแง่ลบถูกป่ะเราจะบวกกริยาในแง่ลบนะถ้าน้องๆเอาคำว่าถูกบวกกริยาในแง่อื่นกริยาในแง่ดีมันจะเป็นสำนวนต่างประเทศถูกป่ะสำนวนไทยต้องถูกบวกกริยาในแง่ลบถูกทำร้ายอย่างเงี้ยอย่างงี้ถูกป่ะนี่คือแง่ลบความหมายในแง่ลบนะแบบนี้ถึงแบบนี้ใช้ได้เข้าใจยังแบบนี้ใช้ได้นะครับนี่คือดูให้ดีเนี่ยข้อสอบเห็นไหมแนวนี้มาบ่อยนะถูกเนี่ยมาบ่อยนะถ้าเป็นกริยาแท้ต้องแสดงกริยาจริงๆนะแต่ข้อนี้มันกริยาจริงๆคือจับน้องๆโน้ตให้ดีด้วยจับคือกริยาแท้ถูกเนี่ยเขาเรียกกริยาช่วยนะครับอ่ะถัดไปดูอีกข้อหนึ่งมาแล้วข้อนี้เห็นไหมโจทย์ข้อสอบคนละปีอันนี้ข้อ7กับข้อ8อยู่ปีติดกันนะที่พี่เอามาเทียบให้น้องเห็นว่าปีนึงเล่นถูกแบบนึงอีกปีนึงเล่นถูกแบบนี้
นะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่แล้ววิชาภาษาไทยน้องเวลาเต็มตัวน้อยเนี่ยให้เต็มตัวแบบนี้เลยให้มองแล้วจับสโคปให้ได้ว่าออกแค่ไหนถูกป่ะจากหนังสือเล่มโตๆเยอะๆน้องก็จะเหลือแค่เศษกระดาษไม่กี่ใบถูกมั้ยข้อใดใช้คำว่าถูกได้ถูกต้องตรงความหมายต้องใช้ถูกต้องเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถูกต้องถ้าใช้คำว่าถูกได้ถูกต้องใช้ยังไงถูกต้องบวกอะไรบวกกริยาบวกกริยาแบบไหนลบข้อไหนลบมอง4ข้อข้อไหนกริยาในแง่ไม่ดีข้อที่3ทำไมเป็นไม่ดียังไงถูกตำหนิถูกป่ะถูกตำหนินะอันนี้เป็นแบบสำนวนไทยข้อนี้ถูกต้องแล้วน้องรู้ข้อ1การประชุมถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบในตอนเช้าวันนี้ถูกจัดขึ้นเนี่ยคำว่าถูกจัดขึ้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าถูกมันต้องบวกในแง่ลบถูกป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันเขียนออกมาแบบมันไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าถูกถูกป่ะการประชุมจัดขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องมีถูกเพราะเราคุยกันแล้วว่าถูกต้องบวกในแง่ลบแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์นะถูกค้นพบจริงๆถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้ายึดตามความถูกต้องเนี่ยคือประโยคนี้มันใช้คำว่าถูกเพราะว่าเราเน้นที่เป็นบทกรรมถูกไหมแต่ถามว่าจะถูกจริงๆถ้าบวกในแง่ลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังถูกแต่ไม่ที่สุดประโยคนี้น้องๆฟังให้ดีนะตามหลักการเขียนของภาษาไทยเขาบอกว่าการเขียนในภาษาไทยเนี่ยโครงสร้างไวยากรณ์แบบไทยนะโครงสร้างนะน้องๆเรามาดูโครงสร้างนะไทยกับต่างประเทศนะโครงสร้างไวยากรณ์เราต่างกันถ้าเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ของไทยน้องๆฟังให้ดีถ้าเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ของไทยต้องเอาประธานขึ้นต้นประธานบวกกริยานะแล้วก็บวกอะไรก็ไม่รู้บวกกรรมบวกอะไรก็ได้นะโครงสร้างของไทยเน้นประธานแต่ถ้าเป็นโครงสร้างต่างประเทศเน้นอะไรเน้นกรรมบวกประธานบวกกริยาบางทีนะประธานถูกละไว้ด้วยอ่ะถูกป่ะบางครั้งเนี่ยประธานเนี่ยถูกละเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องมาดูข้อนี้แหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ถูกค้นพบในประเทศไทยอ่ะถ้าเราเปลี่ยนใหม่แหล่งไดโนเสาร์แหล่งกำเนิดไดโนเสาร์อันนี้เป็นกรรมแน่ๆเลยอ่ะถูกป่ะถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่เราจะบอกว่าอะไรประเทศไทยนะได้ค้นพบจริงๆนะคนที่ค้นพบเนี่ยเราไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนค้นพบถูกป่ะอาจารย์บอกว่าอะไรนะนักสำรวจนักสำรวจได้ค้นพบแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ในประเทศไทยถูกป่ะคือข้อนี้เราละประธานเอาไว้ข้อนี้เราละประธานไว้ในประเทศไทยในประเทศไทยมันทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะขยายค้นพบแต่ข้อนี้ถูกตำหนิแม้ว่าเขาเห็นไหมแม้ว่าเขาจะถูกตำหนิแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลงถูกปะแม้ว่าเขาจะถูกตำหนิเราละเอาไว้เพราะว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับเป็นคนเดียวกันนะคำตอบคือข้อ3นะครับทีนี้มาดูแนวคลาสสิกบ้างเลยนะนี่แนวนี้ในข้อสอบข้อ9น้องๆดูโจทย์เห็นไหมโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบปัจจุบันที่ยังออกอยู่ในปี54ก็ดี55 56และกำลังคงจะนะและคิดว่าน่าจะไปเป็นข้อสอบในปี57แน่นอนแนวนี้คิดว่าออก 100% นะเขาถามว่าข้อนี้มีคำนามดูนะมีนามและกริยาหลักอย่างละกี่คำ ดูนะเขาเน้นกริยาหลักน้องเห็นคำว่ากริยาหลักป่ะกริยาหลักคืออะไรกริยาหลักกริยาหลักคือกริยาแท้นะกริยาหลักคือกริยาแท้นะกริยาแท้ถูกไหมกริยาแท้ของประโยคนามกับกริยาหาอะไรง่ายกว่ากันหานามก่อนช่วยกันเขาระบุนามเขาระบุประเภทของนามเปล่าไม่เราทำไงนับหมดทวนใหม่นามมีกี่ชนิดนามมี7 5ไม่ต้องเพิ่มให้เขานามมี5อ่ะ
ไม่นับซ้ำนะน้องๆอย่าเบลอนะไม่นับซ้ำอ่ะคำแรกอยู่ไหนกิจกรรมอ่ะดูกิจกรรมของดีถูกป่ะของดีมีอีกสถาบันอุดมมาศึกษานักศึกษาหมดยังกิจกรรมอ่านนี้ซ้ำกิจกรรมมีไว้ให้นักศึกษาขีดแล้วนะอะไรอีกเวลาว่างอะไรอีกประโยชน์แล้วก็อะไรบรรยากาศอ่ะหานามก่อนนามมีกี่คำ3 4 5 6 7อ่ะนามมี7ก็มี2ตัวเลือกถูกป่ะอ้าวทีนี้เปลี่ยนบ้างหากริยาหลักกริยาหลักคือกริยาแท้อ่ะเราแบ่งกิจกรรมประธานกิจกรรมเป็นถูกป่ะกิจกรรมเป็นของดีแต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตั้งขึ้นสำหรับอะไรครับรับนักศึกษาเพื่อทำเพื่อไม่ได้เพื่อเป็นในที่นี้เป็นเชื่อมประโยคเพื่อเป็นสันธานใช่ป่ะเพื่อทำกิจกรรมกิจกรรมมีอย่างมีถูกป่ะกิจกรรมมีไว้ให้ไม่ใช่ถูกป่ะให้เขาว่าให้ถ้าจะเป็นกริยาต้องให้ฉันให้เธอถูกป่ะนะให้นักศึกษาใช้ทำไปยังอ่ะมีแล้วทำประโยชน์และเปลี่ยนฉันมีกี่คำ3 4 5 6 7ถูกต้องถูกป่ะเวลานับให้ดีเวลานับเนี่ยน้องนับทีละคำก็ได้หลักการทำข้อสอบข้อนี้มีหลายวิธีนะแต่พี่ว่าถ้าชัวร์เนี่ยน้องนับทีละคำนับคือน้องจะแยกประเภทก็ได้หรือเด็กบางคนถ้าถนัดมากๆเสียนมากๆก็นับไปเลยทั้งหมดอันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันถูกป่ะไม่ว่ากัน แล้วแต่ความถนัดความเชี่ยวชาญของแต่ละน้องๆแต่ละคนนะมีข้อนี้เดี๋ยวลองมาดูข้อที่เดี๋ยวขอไปข้อ11ก่อนข้อ11ข้อสอบค่อนข้างดีนี่ข้อนี้มีอะไรนามกี่คำและอีกข้อนึงคือกริยาหลักกี่คำอ่ะหาอะไรก่อนดีหานามก่อนนะอ่ะหานามก่อนนะอ่ะมีนามเท่าไหร่นะคำแรกอะไรอ่ะวัตถุดิบเป็นสามัญนามถูกป่ะวัตถุดิบอ่ะเครื่องปั้นดินเผาอ่ะประโยชน์มี3คำเองอ่ะแล้วมีช้อย3คำป่ะไม่มีแสดงว่ามีมากกว่านี้คุณภาพคือเป็นคำนามถูกป่ะคุณภาพคือสิ่งแสดงที่แสดงออกสิ่งที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณภาพเห็นคำว่าอะไรความต้องการเป็นนามแบบไหนสมูโอ้โหการเนี่ยนะน้องต้านจ๊ะเอาแว่นมาขยายมาใส่นะลูกนะความต้องการพี่บอกแล้วว่าการความบวกกริยาหรือพิเศษเป็นอาการนามเห็นไหมข้อสอบแบบนี้ดีมากเลยนะใครนับขาดนับเกินช้อยเขามารอคุณหมดเลยหมดแล้วนะตัวเลือกมารอเพียบวัตถุดิบที่จะผลิตเครื่องปั้นดินเผามีหลายอย่างเธอตกไปคำหนึ่งเธอจำข้อสอบข้อต้นๆที่เรานับกันเราบอกว่าคำที่ตามหลังคำนามหรือตัวเลขเป็นลักษณะนามถูกป่ะหลายอย่างอย่างเป็นลักษณะนามของอะไรเป็นของเครื่องปั้นดินเผาถูกไหมอย่างเป็นลักษณะนามของเครื่องปั้นดินเผาเช็คใหม่วัตถุดิบเครื่องปั้นดินเผาอย่างคุณภาพความต้องการแล้วก็ประโยชน์ฉะนั้นข้อนี้มีนามทั้งหมดกี่คำ3 4 5 6คำใช่ไหมครับอ่ะแล้วมาดูสิแล้วมีกริยาหลักกี่คำกริยาหลักย้ำว่าหลักด้วยนะต้องบอกว่าทีนี้น้องๆฟังให้ดีดอกจันหน่อยข้อสอบในรอบ10ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ออกคำว่ากริยาหลักก็จะใช้คำว่ากริยาแท้อีกคำที่ใช้คือคำว่ากริยาสำคัญ
อันนี้คือมาจากข้อสอบเอ็นทาในรอบ10ปีที่ผ่านมาออกแค่นี้กริยาแท้หรือกริยาสำคัญคือที่ต้องแสดงอาการออกมาถูกไหมอ่ะย้อนกลับไปดูซิกริยาที่1คืออะไรจะผลิตอ่ะจะเอาจะหรือจะเอาผลิตผลิตถูกป่ะเพราะว่าจะมันไม่ได้แสดงกริยาจริงๆจะมันคือกริยาที่เราเรียกว่ากริยาอะไรช่วยเห็นมั้ยเห็นมั้ยแม่นแล้วเห็นมั้ยครับกริยาช่วยเนี่ยผลิตเป็นกริยาแท้วัตถุดิบผลิตเนี่ยผลิตเนี่ยมีหลายอย่างคำว่าอะไรอ๋อโอ ไปไม่ถูกเลยอะหลายเหรอหลายมันแสดงกริยายังไงหลายอะมีน้ำตาแกล้งมือหนึ่งน้ำตาเนี่ยนะมีหลายอย่างวิชานี้ไม่มีสูตรนะลูกไม่ต้องมึนนะไม่ต้องคำนวณนะไม่ต้องแก้สมการใดๆนะเพื่อให้ได้คุณภาพคำว่าอะไรได้ถูกป่ะเพื่อได้ได้คือได้รับใช่ไหมคุณภาพตามความต้องการ ที่จะใช้ถูกป่ะที่จะใช้ประโยชน์ฉะนั้นมีกริยาหลักกี่คำ4คำถูกไหมครับอ่ะเป็นไงบ้างนะหัวข้อที่ยกตัวอย่างมาให้9ถึง10ข้อเนี้ยข้อสอบจริงๆนะแล้วออกแบบนี้ด้วยท้าเลยนะออกแบบนี้อีกใช่มั้ยใครที่จะไปสอบในปีการศึกษานี้ก็ตามนะครับพยายามดูตามแนวนี้ให้ดีนะน้องพยายามหาอุปสรรคให้เจอนะอุปสรรคให้เจอว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอ่านแล้วรีบเกินไปขีดไม่ครบอ่านโจทย์ไม่ละเอียดถูกป่ะทุกอย่างทําให้น้องเสียคะแนนหมดเลยถูกป่ะทําให้น้องเสียคะแนนหมดเลยนะพยายามดูให้หมดตั้งแต่ต้นพยายามแยกออกมาอ่านหนังสือไม่ทันไม่เป็นไรถูกป่ะอ่านหนังสือไม่ทันแต่เราต้องรู้ว่าข้อสอบออกอะไรนะดีกว่าน้องเข้าไปมั่วแบบคะแนนไม่มีโอกาสที่จะได้คะแนนนะครับพยายามทำข้อสอบในหัวข้อนี้นะเดี๋ยวเรามาพบกันในหัวข้อชนิดของคำอื่นๆต่อไปอีกในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ